สุดยอดจริงๆเพียวเนี่ยสนับสนุนโดยผิวผงสินค้าเกษตรใหม่มาแรงสุดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมกวามจิรกิจสุรภาพกับรายการที่จะนำสาระเคล็ดลับทางการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมนะครับผมเคยย้ำนักย้ำหนาย้ำอยู่เสมอครับว่าการทำการเกษตรเป็นเรื่องง่ายจริงๆแล้วก็วันนี้ครับเกษตรกรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพียวก็เพาะปลูกพืชชนิดหนึ่งที่ต้องบอกว่ายากจริงๆต้องบอกว่าเป็นพืชปราบเซียนก็ได้นะครับถ้าท่านอยากได้ผลผลิตดีต้องลงทุนสูงแล้วก็การดูแลเนี่ยต้องใส่ใจดูแลอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับพืชที่ชื่อว่าเมลอนโอ้โหต้องถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของเมืองไทยเราอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เกษตรกรก็นิยมหันมาปลูกเมลอนกันเยอะเพราะว่าผลผลิตที่ได้เนี่ยราคาสูงแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากนะครับฉะนั้นวันนี้ฮะเราจะมีเคล็ดลับอย่างไรเกษตรกรผู้ปลูกเมลอนโดยใช้ผลิตภัณฑ์เพียวเข้าไปช่วยด้วยเนี่ยจะใช้การเพาะปลูกที่ซับซ้อนยุ่งยากมากมายไหมไหมด้วยนะฮะยังไงไปคุยกับเขาเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองตำบลดอนมะเกลือครับพบกับเกษตรกรผู้ปลูกเมลอนครับลุงอำนวยนาคลำพาครับสวัสดีครับไปครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าข้างหลังผมนี่นะเมลอนเนี่ยกำลังออกลูกดกมากเป็นพฤดขนาดนี้รวมด้วยใกล้เก็บเกี่ยวยังครับก็ใกล้แล้วครับใกล้แล้วใช่ไหมครับอีกกี่วันประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เดียวเองครับครับผมปลูกมาจริงๆอายุของเมลอนจนถึงวันเก็บเกี่ยวตั้งแต่ปลูกเนี่ยประมาณสัก85 วันหรือ70 กว่าวันจะได้ลงตัดก็จริงๆก็จะเป็นพืชระยะกลางๆเหมือนกันนะครับผมคือจริงๆก็ถือว่าเร็ว2 เดือนกว่าเนี่ยครับผมเก็บได้แล้วนะฮะครับผมลุงอำนวยครับต้องถามก่อนเลยอันดับแรกเลยอาหารมาปลูกเมลอนนี่เป็นพืชปราบเซียนที่ทุกคนนี่ต้องบอกว่าโอ้โหมันยากนะครับทำไมถึงกล้าที่จะมาปลูกเมลอนเพราะว่าทดลองจากพืชตัวอื่นมาครับทีนี้เราดูทีวีว่าครับยาตัวนี้ครับนะผมก็บอกว่าโอ้ก็ไอ้หลานเขาบอกว่าจะทำจะได้ยังไงว่านะเราก็บอกว่าทำตั้งแต่ปลูกอะไรมาบ้างกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแตงล้านครับแตงล้านอีกแล้วก็ลงมาถั่วครับแล้วก็แตงล้านใน 2-3 ครั้งแล้วนี่มาลงเมลอนก็ทดลองดูว่ามันจะเป็นยังไงผมก็เลยมาซ้ำแปลงเก่าของแตงล้านนั่นเองครับเพราะว่าก็ใช้ยาตัวนี้ครับหมักต้องทำวิธีทำมันก็เรียกว่าพวกนี้คือสูตรของตัวเองอ่ะเดี๋ยวขอรายละเอียดด้วยนะฮะเพราะว่าผมว่าสูตรนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็เอาไปใช้ได้นะครับแต่บอกว่าก่อนหน้านี้จริงๆอันนี้เป็นฤดูแรกที่ปลูกใช่ไหมครับผมเป็นฤดูแรกที่ปลูกเมลอนนะฮะแต่ก่อนหน้านี้ปลูกทั้งกระเจี๊ยบแตงร้านนะแตงร้าน2-3 รุ่นมาแล้วแล้วก็มาทำอาชีพเกษตรมานานยังรวมก็ทำมาตรงนี้ก็2 ปีแล้วแล้วนี่มาก่อนหน้านี้ทำอะไรอ่ะก็ไปทำรับจ้างเขาก็ถือว่าเป็นเกษตรกรมือใหม่นะอันนี้ก็เลยทำอันนี้ปุ๊บนะพอดีเปิดไปเจอนี่แหละดูรายการเห็นหน้าผมไหมด้านลูกหลานเขาบอกว่าจำได้เลยมันหลานนี่คือเด็กตัวเล็กๆนะค่ะอายุ4-5 ขวบนะครับ4 ขวบได้ไหมประมาณ2 ขวบ2 ขวบด้วยเขาทำท่าอะไรนะฮะเขาดูรายการแล้วทำท่าอะไรเขาทำเพียวเนี่ยนะเขาทำได้หมดโอ้โหดิแปลว่าครอบครัวนี้ดูรายการจริงๆดูรายการแล้วเนี่ยมันก็ได้สาระความรู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เรามาถ่ายทำเรื่องของเมลอนด้วยปกติมันเป็นพืชอื่นๆนะ
แต่ลุงอำนวยกล้ามากที่จะมาปลูกเมลอนน่ะไม่มีตัวไม่มีต้นแบบเลยนะครับครั้งแรกเลยทีเดียวก็เกียมพร้อมไว้เกียมหมดอ่ะคือซื้อยามาเกียมไว้อะไรเขาบอกว่ายาที่หมายถึงนี่คือเพียวเพียวยังใช้เพียวผงด้วยนะฮะครับผมไม่ใช่เพียวหนึ่งเพียวสองได้ใช้ไหมครับก็ยังไม่ใช้เพิ่งเพิ่งมาเจอเรารู้จักกันมานานหรือยังก็ปีกว่าแล้วเพิ่งก็เริ่มทดลองกันมาเนี่ยสามครั้งสี่ครั้งก็เนี่ยตัวนี้ก็ได้ผลมากเลยใช้กับกระเจี๊ยบใช้กับแตงเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับว่าก็ต้นทุนน้อยครับขีดไปแล้วเขียวจริงว่าดูกระเจี๊ยบเลยเนี่ยนี่นี่ก็ฉีดไปนั่นเองคือจริงๆมันได้ผลตั้งแต่กระเจี๊ยบค่ะแตงร้านนะฮะมันได้ผลดีจนวันนี้มาพอมาปลูกเมลอนบอกจัดเลยใช้เพียวเหมือนกันก็ยังว่านะดูลูกก่อนว่าขนาดไหนแถวดอมเกลือไม่ทำได้ขนาดนี้เพราะว่าหลานเขาบอกโอ้โหทำได้ยังไงก็ออกกับขนาดนี้คือที่อะไรนะดอนเกลือเหรอดอนตำบลดอนมะเกลือครับดอนมะเกลือแต่เขาก็ทำเหมือนกันทำแล้วคือแถวนี้ปลูกเมลอนกันเยอะปลูกไม่เยอะเท่าไหร่แต่เขาทดลองทีนี้มันพูดง่ายๆว่าไม่สำเร็จก็ที่ลุงบอกว่าดอนมะเกลือปลูก3ต้นตายต้นนึงใช่ไหมฮะอย่างนี้ใช่ไหมครับคือไม่ได้ปลูกอันเนี้ยเรียกติดเป็นแนวเงี้ยติดเป็นแนวทำไมเขาถึงปลูกแล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรเขาไม่รู้เขานะเขาใช้ยาอะไรแต่ตอนมาปลูกครั้งแรกเห็นว่าโดนเพื่อนบ้านสุประมาทด้วยเขาบอกว่าอะไรฮะเขาบอกพอกินจะปลูกเมลอนเขาบอกว่าอะไรจะได้กินหรือว่างั้นมาอยู่ตรงนี้เหรอจะได้กินเหรอครับก็ดูว่าจะได้กินไหมงั้นเนี่ยแต่ผลผลิตก็จะตัดอยู่แล้วงั้นแต่เขาพูดถึงต้นทุนด้วยเนี่ยต้นทุนก็เขาว่าต้นทุนละต่อไร่นะ20,000-30,000แต่นี้ไม่ถึงเราผมใช้ยาตัวนี้ไงรวมด้วยไม่ถึงนะไม่ถึงก็อยู่ต้นทุนได้ต่ำขนาดไหนฮะประมาณ10,000 กว่าบาทเขาบอกว่าอันนี้พื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่ไร่หนึ่งประมาณไร่หนึ่งอ่ะเขาบอก20,000ไร่หนึ่งจะ20,000-30,000ประมาณ2-30,000 บาทแต่ผมทำไม่ถึงเขาบอกว่าจะไหวแล้วจะได้แล้วลงทุนเยอะนะลุงมีทุนไหมเตรียมทุนมาหรือยังแต่ลุงบอกไม่สนนะครอบครัวของลุงอำนวยลุยเลยปลูกไปเลย1 ไร่ใช้ทุนอยู่ประมาณ10,000 กว่าบาทเอง10,000 กว่าบาทครับทำได้ยังไงตำบลดอนมะเกลือเข้ามาดูนะครับวันเป็น10เขามาดูว่ามาทำได้ยังไงวะเนี่ยมาดูเลยแล้วกันนะมาฟังเลยแล้วกันว่าเคล็ดลับของการปลูกจะเป็นอย่างไรเริ่มตั้งแต่เมล็ดพันธุ์เลยครับเมล็ดพันธุ์นี้เลือกมายังไงฮะก็ซื้อเข้ามาแล้วผมเอายาตัวเนี้ยครับเพียวผงนะฮะครับมาหมักเม็ดเอ้ยหมักเมล็ดด้วยหมักเมล็ดแล้วก็มาเพาะครับแล้วก็เพาะให้เป็นต้นแล้วก็ปลูกแล้วปลูกปลูกแล้วก็อันนี้พันธุ์อะไรครับอันนี้เป็นเมลอนมีพันธุ์มั้ยมันก็มีนะเค้าเรียกว่าพันธุ์เขียวอะไรพวกนั้นเค้ามีหลายสายพันธุ์นะแต่ผมไม่รู้ว่าคุยง่ายๆว่าเพิ่งเริ่มปลูกแค่นั้นเองมือใหม่จริงมือใหม่เพราะว่าผมไม่รู้ว่าพันธุ์แต่ก็มันจะมี 2-3 สายพันธุ์แต่ผมก็เริ่มปลูกปุ๊บผมก็วางในปุ๊บนะก็ดูว่าเอายามาหมักเม็ดครับหมักเม็ดนั่นนะแล้วก็หยอดตามปีโป้อะไรพวกเนี้ยอันนี้คิดเองใช่มั้ยครับเอามาหมักเมล็ดเนี่ยคิดเองใช่มั้ยครับก็จริงๆแล้วเราแนะนำสำหรับผู้ที่เพาะปลูกอย่างประเภทข้าวอย่างเงี้ยเวลาจะปลูกข้าวเนี่ยใครที่จะเอาเมล็ดไปหว่านเนี่ยบอกว่าลองเอามาแช่ดูเอามาแช่เมล็ดข้าวดูข้าวเปลือกเนี่ยนะฮะให้มันแตกต้นก่อนแล้วค่อยเอาไปลงอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าโอ้โหมันเติบโตดีมากอันนี้ก็ใช้เคล็ดลับแบบการปลูกข้าวครับคงก็ดูในทีวีครับก่อนนี่เขาบอกว่าทำนี่ก็พอหมักเมล็ดปุ๊บพอขึ้นต้นปุ๊บก่อนจะปลูกก็เอาไว้เนี่ยไอ้เพียวผงละลายน้ำเดินตามสายอีกคือฆ่าเชื้อใช่ไหมก็คำบอกว่าคือฆ่าเชื้อได้ดีก็ผมก็ฆ่าเชื้อมาฟุ้งนะก็อันนี้มันปลูกแตงร้านมาก่อนแล้วนี่คือฆ่าเชื้อปุ๊บแล้วก็ปลูกปุ๊บได้ทุกต้นเลยเชื้อนี่เชื้ออะไรฮะก็เอาเพียวอันเนี้ยฆ่าเชื้อไอ้พวกอยู่ในดินอ่ะว่าผมนึกเองว่าแล้วอันนี้นึกเองนะอันนี้ชัวร์ของเองนะสวยครับคือก็คิดว่าคือจริงๆในดินอาจจะมีเชื้อราบางทีเป็นจุลินทรีย์อะไรที่มันไม่เหมาะกับการปลูกพืชอ่ะก็เอาเพียวผงผสมเนี่ยราดไปก่อนก็แต่เป็นพื้นที่เก่าที่ปลูกแตงร้านนะฮะพอราดไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ปลูกเอาเมล็ดพันธุ์ที่แตกยอดแล้วลง
นะแล้วก็ปลูกไปเนี่ยก็คือได้ทุกต้นอ่ะครับได้ต้นพวกก็ได้แบบเนี้ยทุกต้นอัตราการโตเนี่ยไม่พลาดเลยเหรอฮะไม่พลาดเลย 100% ลงหมด100%ครับโอ้โห 3,000 ต้นผมกล่าวว่าเสียประมาณสัก50ต้นแต่คนปลูก 10,000 ต้นเงี้ยประมาณเสียประมาณสักไป 4-500 ต้นเงี้ยครับเพราะว่าส่วนประมาณนี้ครับคือน่าจะเสียแน่นอนเสียแน่นอนที่ว่าต้องว่า 3,000 ต้นสักเสียสัก100ต้นเงี้ยแต่200ต้นเงี้ยแต่ผมไม่ถึงขนาดนั้นดูเนี่ยโอ้แต่เท่าที่สังเกตด้วยสายตาครับแต่ละหลักเนี่ยนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยมี1ลูกนะครับคือเมลอนนี่มันออกต้น1ลูก1หรือเปล่าครับครับแต่ผมไว้ลั้นเค้า2ต้นเอ้ต้น1 2ลูก2ลูกด้วย นี่ก็บอกว่ามึงไว้ไม่โตของมันแต่ถึงก็ว่าแต่ไม่รู้ว่าเอ้เค้าซื้อนะก็บอกว่าเออว่าให้ได้เกรดเค้าก็บอกเออผมก็ไว้ตรงนี้เนี่ยดูไม่มีครับเพราะว่ายังไงเพราะว่าคือพูดง่ายไม่ใช่ว่าไอ้เพียวผงว่าพูดง่ายว่ามันกำจัดแมลงไม่ใช่ป้องกันแต่ปกติแล้วคือได้ยินมาว่าพวกนี้จะโดนแมลงวันทองหลักๆเลยนะโดนบ้างไหมฮะโอ้ไม่มีแล้วครับลูกนี่สวยผมตัดทิ้งเลยนาดหมดเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าโอ้โหมึงเลือกกูบอกกูเสียดายว่าเขาเอาหมดเลยเอาหมดเขาบอกว่าไอ้คำว่าเสียดายไงเพราะว่าต้นหนึ่งอ่ะเอาไว้สองบ้างหนึ่งบ้างคนเนี้ยรวมด้วยถ้าไม่แข็งแรงจริงๆเนี่ยนะลูกไม่สมบูรณ์นะครับผมลุงเอาไว้สองลูกเนี่ยนะลูกหนึ่งมันดูเนี่ยต้นแรกนี่ละกันดูเลยเออแน่จริงครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างสวนอื่นแถบเนี้ยโดนแมลงวันทองลุยไหมโอ้โหลุยเขาก็เป็นตำหนิแล้วนี่ขายไม่ได้ราคาลงมาสวยพูดง่ายๆว่าเขาทำปุ๊บก็ไม่ได้อย่างนี้แต่นี่โซนอื่นเขามาดูมึงทำได้ยังไงเขาบอกต้องพูดกันอย่างนี้แล้วไม่ลุงอัดยาข้ามแรงไปเปล่าแอบไม่บอกกันหรือเปล่าผมถามจริงๆเพื่อเป็นความรู้สำหรับผู้ชมด้วยอัดยาข้ามแรงไปขนาดไหนอ่ะถามใส่ไหมไม่มีเลยเขาบอกว่าไม่มีเลยเหรอครับเขาว่าใช้ตัวนี้ปุ๊บนะหายห่วงเขาว่ามาดูปุ๊บเขาถามว่าอะไรยาเชื้อรามึงใช้ไหมกูบอกใช้แต่ผมรู้ว่าใช้ตัวไหนบอกว่าตัวนี้ปุ๊บยาตัวนี้ปุ๊บตัวนี้คือเนี่ยเพียวผงเพียวผงนี่แหละฮะครับผมเพียวผงนี่คือตั้งแต่ที่ผมบอกว่ายาเชื้อราจริงๆก็คือใช้เพียวผงนี่แหละป้องกันเชื้อรามันควบคุมได้หมดเหรอเพราะว่าอะไรดูที่ว่านะผมดูทำที่ผมนะคือมันเต็มแก่เขามาแล้วที่ว่าที่จะใบอย่างเงี้ยเพราะว่าเขียวปัดคนอื่นลุงฮะเริ่มตั้งแต่ปลูกเลยมีอะไรบ้างใส่ยาอะไรบ้างคนอื่นทำเขาก็ทำไอ้นั่นปกติของเขาไอ้ยาไอ้พวกไอ้ในตลาดเขาก็เขาบอกว่าพวกแตงพวกเมลอนอะไรพวกเนี้ยโอ้โหถ้าห่างยานี่นะหมายถึงยาฆ่าแมลงเนี่ยนะครับไม่รอดเขาบอกไม่รอดเลยนะไม่รอดหนึ่งก็คืออย่างเชื้อราต้องใส่ยาละยาป้องกันเชื้อราแมลงวันทองลงมาอย่างนี้ก็ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเหมือนกันนะใช่ไหมฮะแล้วมีอะไรอีกก็ฉีดหมดแล้วแค่ว่าทำแต่ที่ว่าที่เขาทำโรงเรือนนะเขาบอกว่าอะไรว่าเขาทำอยู่แถวๆนี้เขาบอกโรงเรือนว่าถ้าคุณรักษาโรคไม่ได้นะจบเหรอจากไร่หนึ่งเหลืออยู่ร้อยต้นครับก็หมายถึงว่าขนาดว่าคือถ้าหากว่าโอ้โหอยากจะแบบไม่ใช้สารเคมีอะไรเยอะเนี่ยทำโรงเรือนเลยลงทุนกลางมุ้งมาเลยโอ้ไม่รู้เท่าไหร่แต่สารมหาศาลมหาศาลมากมากแต่นี่ลุงครับดูสิไม่มีมุ้งนะฮะแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงด้วยบอกเนี่ยอย่างเงี้ยสดๆเลยเนี่ยแบบอย่างเงี้ยเพียวผงอย่างเดียวครับผมเพียวผงป้องกันแมลงได้เหรอก็คือป้องกันมาตั้งแรกมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆพุ่งมาฉีดแล้วมาป้องกันได้มันไม่ใช่แล้วก็เริ่มต้นไม่ใช่พอมีแมลงลงปุ๊บเอามาฉีดอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเอานี่จริงๆเพราะว่าบอกตรงๆว่าดูทุกอย่างเนี่ยดูของฉีดหมดเพราะว่าพุ่งนะต้องแต่ทีแรก
นี่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 อยากอยากจะมาเพียวเพียวนี่ไงใช่ไหมจำเพียวเพียวได้เลยใช่ไหมเพียวเพียวไหมทำได้ไหมนี่เป็นคนช่วยดูแลสวนอีกคนนึงนะฮะน้องกีต้าอายุ2ขวบดูรายการโอ้โหดูดูทุกวันตั้งแต่มาอยู่นี่ผมก็ไม่ได้ดูเพราะว่าเฝ้าต้องเฝ้าเมลอนเฝ้าตัวนี้นั่งไปด้วยกันนะฮะนี่มีพวงคลักเยอะด้วยลุงมีเคล็ดลับก็คือนอกจากเพียวแล้วเนี่ยจริงๆแล้วจากประสบการณ์ไม่ได้ใช้ตัวเดียวด้วยนะครับก่อนหน้านี้เห็นว่าใช้ผลิตภัณฑ์มามากมายหลายอย่างแล้วก็จริงๆแล้ววิธีการใช้เพียวควบคู่กับผลิตภัณฑ์อื่นจะเป็นอย่างไรนะฮะไม่รู้เดี๋ยวให้ลุงเล่าให้ฟังแต่จริงๆแล้วลุงมีวิธีการก็คือการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละครับมักทั้งปุ๋ยเองทั้งตัวบำรุงต่างๆเนี่ยมักเองจะมีสูตรอย่างไรเดี๋ยวเราเดินลงไปในสวนเมลอนนะฮะแล้วก็ลองไปคุยกันดูแล้วก็ไปดูผลเมลอนด้วยลุงบอกว่าต้นนึงเนี่ย2ลูกได้นะฮะบอกโหทำได้ยังไงทำได้จริงๆนะเอาไปครับไปนู่นเลยฮะคนอื่นมักจะบอกว่าโอ้ลงทุน 20,000 30,000 ต่อไร่ลุงอํานวยลงทุนไปเท่าไหร่นะฮะอย่างเดียวนะที่เพียวตั้งใจเนี่ยคืออยากให้เราอ่ะได้ใช้อย่างนี้ต้องสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเคล็ดลับวิธีใช้เพียวผงให้ถูกวิธีเพื่อให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับฉีกซองเพียวผงใส่ขวดน้ำขนาด1ลิตรเขย่าให้ละลายจนเป็นสีน้ำตาลเข้ม Yahoo! อันดับ2เตรียมน้ำใส่ถังฉีดขนาด 20-25 ลิตรจากนั้นนำขวดน้ำที่ละลายเพียวผงใช้หนังยางรัดไว้5ส่วนนะครับหากใช้กับข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นเทน้ำที่ละลายเพียวผงไว้1ส่วนลงถังฉีดขนาด 20-25 ลิตรหากใช้กับพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเทน้ำที่ละลายเพียวผงครึ่งส่วนลงในถังฉีด 20-25 ลิตรจากนั้นก็นำไปฉีดพ่นให้เป็นละอองฝอยๆในช่วงเช้าตี 5-9 โมงเช้าฉีดซ้ำๆทุก 7-15 วันได้เลยนะครับยาฮูแค่นี้ต้นไม้ของคุณก็จะได้ผลดีอย่างแน่นอนครับก็ลองมาเรื่อยๆก็มาเจอตัวนี้มันก็ทีแรกก็ไม่เชื่อก็มาลองดูมันก็ดีจริงผลผลิตผลผลิตได้มันเกินคาดปกติแม่เขาจะได้อยู่ประมาณ 70,000 80,000 ครับแต่ปีที่แล้วเอามาทดลองใช้มันได้มา 250,000 ปีแรกที่เอามาใช้เลยปีนึงใช้ไม่ถึง10ลูกแล้วปกติจะใช้ประมาณเกือบ20ลูกต่อปีครับแต่ปีนี้ใช้ไม่ถึง10ลูกต้นทุนลดลงนะต้นทุนลดลงส่วนอื่นปกติเขาตัดไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกแมลงพวกอะไรครับเขาบอกว่าทำไมสวนนี้ไม่มีแมลงทุเรียนก็เหมือนการตัดทุเรียนไปทำไมไม่มีหนองลมปกติมันจะเป็นพวกหนอนใต้หนอนอะไรทุเรียนอาจจะรู้ครับแต่ส่วนเราไม่มีหนอนตัวเดียวก็ไม่มีอยากให้ลองมาใช้เพียวดูเพราะว่าใช้ตัวอื่นมามันไม่ได้ผลผลิตอย่างนี้ถ้าลองใช้ดูก็แรกๆก็อาจจะไม่ค่อยติดใจแต่ใช้ไปนานๆก็จะติดใจครับได้อย่างนึงมันไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงปลอดภัยกับตัวเราแล้วก็ผู้บริโภคด้วยอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวครั้งแรกเอามาใช้กับอะไรข้าวโพดอ่ะเป็นยังไงครับข้าวโพดผลผลิตดีมากมายเนาะมันออกจนสุดยอดบนแล้วยังเห็นเม็ดเลยนะข้างบนอ่ะคือเต็มฝักเต็มฝักจนล้นอ่ะเคยเว้นไว้ร่องหนึ่งแล้วร่องสองร่องแล้วนอกนั้นฉีดเพียวแล้วไม่ได้ฉีดโอ้โหบอกแฟนบอกว่านี่ดูนะนี่ฉีดจะไม่ฉีดโอ้จริงๆผิดกันก่อนใช้เพียวเนี่ยแปลว่าต้องใช้ยาฆ่าแมลงด้วยโอ้ซื้อมากมายจริงจริงเดี๋ยวนี้ไม่เคยใช้อะไรอ่ะ
ชุดหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยพี่เต้ยใช้กี่วันผ้าสองเนี่ยเกือบปีอ่ะเกือบปีปุ๋ยเหรอใส่สักกำกำหมดนี่สักสองสามกำมือได้ไหมใช้ยาฆ่าหนอนไหมไม่ได้ใช้อันนี้ก็ไม่ใช้เหรอพี่เต้ยเฮ้ยจริงนะจริงจริงเนี่ยฉีดเพียวไปถึงเด้งนะอย่างนั้นมันอยู่ใต้ยาหมดเลยมันจะดีงามมันดกอ่ะครับใช้เพียวนี่ดีจ้ะโปรโมชั่นพิเศษเพียวผง5ซองปกติ 2,000 บาทลดเหลือ 1,000 บาทเท่านั้นสนใจโทร02-104-9999 085-142-1133สนับสนุนโดยเพียวผงสินค้าเกษตรใหม่มาแรงสุดๆเกษตรอินทรีย์ต้องเพียวดักโดดคำเดียวแปลว่าบริสุทธิ์ปลอดภัยกับเพื่อนมนุษย์สารบริสุทธิ์คุณภาพดีๆสบายพี่น้องชาวเกษตรทั้งประเทศผู้คนแฮปปี้ 100% ปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์อย่างนี้ต้องเพียว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 ต้องเพียวเพียวเพียวต้องเพียวลุงอนุยฮะความสมบูรณ์ของต้นวันนี้คุณผู้ชมเรามาเนี่ยมันเป็นช่วงที่โดนฝนมา 2-3 วันที่แล้วอย่างหนักความสมบูรณ์ของใบมีผลกับลูกไหมตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่มีผลก็เก็บเกี่ยวแล้วคือจริงๆมันสมบูรณ์กว่านี้เออครับแต่พอมันโดนฝนครับอันนี้เลยแหละครับผมอ๋อก็คือแต่ไม่มีผลกับลูกละไม่มีผลแล้วว่าคือได้ลูกมาตั้งแต่ต้นแล้วครับก็พูดง่ายๆว่าทำมาตั้งแต่ต้นปุ๊บก็ได้ผลมาแล้วรวมด้วยกล้าพูดยืนยันกับผมเลยว่าครับนี่ใช้เพียวอย่างเดียวครับผมใช้ผลิตภัณฑ์อื่นมาบ้างไหมครับผมเคยใช้ที่อื่นมาแต่ตรงนี้ผมทดลองมาหมดแล้วตรงนี้พูดว่าพูดง่ายๆว่าเริ่มแต่ต้นมาเลยเกียมพร้อมมาแต่ต้นครับก็ได้มาขนาดนี้ก็ภูมิใจแล้วลุงอำนวยศึกษาแนวทางการทำการเกษตรเนี่ยจากรายการเกษตรเพียวๆมาด้วยครับผมเห็นอะไรในรายการเกษตรเพียวๆและประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรของตัวเองบ้างครับผมก็พริกแพงพูดง่ายๆถึงว่าเออแต่ต้องคิดนะแต่ละคนที่ว่าพูดมาที่ออกรายการนะผมว่าผมต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ปุ๊บนะนี่เพราะว่าผมก็ยังไม่เคยทำเลยครับเพิ่งมาทำตัวนี้ปุ๊บก็เออพริกแพงเอาสารเพียวผงนี่ก็ครับลงด้วยต้องหันหน้าครับต้องด้วยลงน้ำละลายน้ำก็ปล่อยตามสายอ๋ออย่างนั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการประยุกต์ของลุงอำนวยก็คือจริงๆเพียวผงเนี่ยเอาไปผสมน้ำใช่ไหมฮะและเอามาฉีดใบบ้างลุงอำนวยก็ใส่ไปในสายเหมือนกันครับครับก็ใช้ระบบน้ำหยดครับลองดูได้เลยว่ากำลงไปนี้ดินนิดรับรองได้เลยดินนิดล้วนสวยลองดูได้เลยแต่เท่าที่ผมเหยียบมาเนี่ยผมก็รู้เลยนะว่าเออมันความชุ่มชื้นของดินและความเค้าเรียกนิ่มของดินเนี่ยดีมากเลยคือดินดีไว้ก่อนละครับผมแล้วปุ๋ยล่ะลุงกำนวยอ๋อก็ลดต้นทุนมากใช้ปุ๋ยอะไรฮะผมใช้ตอนนี้ก็ใช้สูตรที่จะใช้ปุ๋ยสูตรเหมือนกันใช้ปุ๋ยสูตรอะไรฮะ13 3 21อะไรพวกนี้อันนี้คือต้องใช้นะครับใช้กี่ครั้งใส่มากี่ครั้งละใส่มาใช้มา 5-6 ครั้ง 5-6 ครั้งครับผมครั้งละเยอะไหมฮะครั้งก็ 4-5 โลทั้งหมดโอ้โหเดี๋ยวนะแปลว่าทั้งหมดไล่กว่าเนี่ยครับใช้ไปถึงลูกเนี่ยก็ใช้แบบว่าพูดง่ายๆคือบำรุงเรื่อยๆครับก็ใส่ปุ๋ยครั้งผมก็เอาเพียวผงใส่ละลายน้ำครับก็เพื่อให้มันรากมันเดินได้กินมากที่สุดแปลว่าลุงอำนวยนี่นอกจากใบด้วยครับผมรากด้วยครับผมใช่ไหมฮะครับต้องรากด้วยรากและมีสูตรปุ๋ยของตัวเองเนี่ยเห็นบอกว่ามีสูตรของตัวเองเนี่ยคือสูตรอะไรทำปุ๋ยแบบไหนปุ๋ยหมักพ่อเขาหมักไว้แล้วก็เอามาผสมกับเพียวผงตัวนี้หมักจากอะไรฮะหมักจากไอ้ต้นกล้วยบ้างไอ้อะไรพวกผักพวกนี้พวกเศษเหลือใช้ทางการเกษตรนี่แหละครับผมต้นกล้วยผักอะไรต่างๆนี่เหลือเอามาหมักเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักแล้วก็มาใช้แล้วก็ฉีดผสมกับเพียวผงครับแล้วก็ลงรากด้วยอะไรนะอ๋อทั้งฤดูเนี่ย60วันที่ผ่านมาใช้ไปกี่ครั้ง
ำหรับปุ๋ยสูตรที่ลุงหมักเองก็ใช้พร้อมกับเพียวแล้วครับอ๋อคือฉีดเพียวเมื่อไหร่อืมครับก็ใช้ให้ทั้งปุ๋ยสูตรด้วยแล้วก็ปุ๋ยเคไอปุ๋ยอินทรีย์ที่ลุงหมักเองด้วยครับผมคือใช้ควบกันพอง่ายไอตัวนี้ก็เข้มข้นเหมือนกันพอผสมน้ำปุ๊บก็เห็นไหมแล้วก็ดูตัวยาที่ตามซองเขาบอกอันนี้กี่วันทีฮะลุงฉีดเพียวผงกี่วันทีอันนี้นะครับของ7วัน3วัน7วัน3วันครับสิ่งดีๆที่ลุงเห็นว่ามันเป็นความแตกต่างแล้วก็เห็นผลดีจริงๆเนี่ยจากการปลูกเมลอนในแปลงของลุงคืออะไรบ้างพอใช้เพียวไปแล้วเนี่ยครับก็คือมันแตกต่างครับคือเห็นผลผลิตอย่างเงี้ยเต็มเต็มเป็นไงฮะต้นสมบูรณ์ไหมก็สมบูรณ์เขาพูดง่ายๆอย่างเงี้ยดูผลนั้นก็ว่าคือทำผลได้ก็จบแค่นั้นก็จะใกล้เก็บเกี่ยวแล้วเพราะว่าผลโอ้จริงๆหลักการดีเพราะว่าเมลอนไม่ได้เอาต้นครับคือต้นเนี่ยสมบูรณ์ยังไงก็ตามเนี่ยแต่จริงผลสมบูรณ์มากกว่าเนี่ยนี่ถือว่าผลสมบูรณ์ใช้ได้เลยใช้ได้มีเคล็ดลับอะไรอื่นอีกไหมฮะก็ยังแค่ว่าเนี่ยคือตั้งแต่ใช้พวกผมมาก็ใช้มาตลอดที่ว่าท่านผู้นะครับใช้ดีมากๆเลยแต่เรื่องที่ว่าไอ้แมลงรบกวนนิดพูดง่ายๆเลยไม่มีตั้งแต่ไอ้แมลงวันทองเนี่ยครับเขาบอกลูกสวยๆนี่ผมตัดทิ้งหมดเจาะหมดเลยถ้าอย่างถ้าไม่ได้ใช้นะครับถ้าใช้แล้วก็นี่หมดต้นสมบูรณ์จริงแต่นี่ลูกเมลอนของลุงเนี่ยก็เปื่อยๆอยู่แบบนี้แล้วขอโทษฮะคุณผู้ชมครับแถวที่ปลูกแถวเนี้ยโดนแมลงวันทองนะที่ลุงบอกครับผมมีโดนแมลงวันทองเหมือนกันครับแต่สวนลุงไม่โดนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะถามลึกเข้าไปกว่านั้นนะฮะถามว่าแล้วลุงทำไมถ้าสมมติว่ามันเป็นไปได้เนี่ยใช้สารเคมีได้ไหมสมมติว่าโอ้มีแมลงวันมาลงมีอะไรมาลงจำเป็นต้องใช้สารเคมีไหมผมก็ป้องกันมาไว้ตลอดไงเพราะว่าคือต้องป้องกันไว้ก่อนคือไม่ต้องใช้แล้วคือมาได้จุดนี้ก็พอแล้วแปลงนู้นของหลานก็เขาปลูกไปเขาขายประมาณสัก3กระป๋องก็ประมาณไร่เหมือนกันเขาก็โดนเพราะว่าลูกนี้ไปขายแล้วคุยง่ายๆนะมันมีตำหนิมันลายลายโดนเจาะปุ๊บก็มีตำหนิจริงๆก็เลยว่าไอเราก็รักษามาตั้งต้นใช่ไหมเพี้ยเพ้ออะไรพวกนี้ไม่มีมันต้องดูแลแต่ต้นต้องดูแต่ต้นเลยคือรักษาไอของพวกนี้มันไม่ใช่ว่าอยู่ฉีดไม่ใช่เพราะเพี้ยผงนี่ปุ๊บผมบอกยอมรับจริงมันแต่ต้นทำอะไรแต่ต้นปุ๊บนะจริงว่าต้นมันสมบูรณ์เหมือนคนใช่ไหมเหมือนคนถ้าคนแข็งแรงเนี่ยครับผมโรคก็ไม่เบียดเบียนก็บอกงี้ก็ไม่เป็นโรคไม่ป่วยง่ายไม่ป่วยง่ายเออบอกว่าก็ต้องดูแลกันไปยอมรับคือลุงอำนวยเนี่ยดูแลตั้งแต่ต้นนะครับท่านผู้ชมฮะแกก็เรียนเขาเรียกว่าเรียนจากการเห็นคนอื่นทำจริงๆบอกแล้วไม่มีตัวอย่างของการปลูกเมลอนในรายการเกษตรเพียวๆครั้งแรกเลยนะฮะแกก็ภูพักรักจำนะจากการปลูกข้าวเอามาผสมผสานจากการดูแลแบบอื่นๆจนวันนี้เนี่ยการลงทุนในสวนเมลอนของลุงอำนวยจากที่คนอื่นมักจะบอกว่าโอ้โหลงทุน 20,000 30,000 ต่อไร่ลุงอำนวยลงทุนไปเท่าไหร่นะฮะก็หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทครับผมและอัตราของการติดลูกครับผมต้องดูนะฮะอัตราของการติดลูกแบบนี้ลุงลงไป 100% ได้ผลผลิตเท่าไหร่ฮะ 90% พอแล้ว90พอแล้วพอแล้วเหรอไม่ต้องมากเอาแค่90พอ 100% ถึงก็พูดง่ายๆว่ามึงจะได้สัก 70% มั้ยเขาบอกไม่ต้องพูดถึงไอ้ 70% 90% พวกนี้เขามาดูลูกมาคนมาดูนะครับทุกวันคนละ4-5 คนทุกวันเป็น10ก็มีคือกลายเป็นแปลงทดลองด้วยคนอื่นมาศึกษาจากแปลงนี้ด้วยครับเพราะว่าเขาไปดูที่นู่นเขาทำไม่ได้ไงตรงตำบลดงมะเกลือก็ใกล้ๆนี่แหละเขาทำแล้วเขาทำไม่ได้เขาพูดง่ายๆว่าเนี่ยได้2ต้นถอนไป3ต้นโอ้
้ยแล้วมันจะเหลืออะไรก็นั่นแหละก็ว่าเปิดเป็นเปลงเปลงไปครึ่งนึงยังไม่ได้เลยสองถอนสามถอนของสามไม่ได้เลยไม่ได้จริงแต่เนี้ย 3,000 ต้นนะครับประมาณ 3,000 ต้นลงครบครับผมได้ครบได้ครบก็ไม่ถอนไม่กี่ต้นไม่ถึงไม่ถึง20ต้นหรอมั้งโอ้โหลุงฮะถามว่าปุ๋ยต้นทุนปุ๋ยก็ลดนะฮะเรื่องของการใช้สารเคมีต่างๆก็ไม่มีวันนี้นะครับพูดถึงว่าก็สามารถจะทำแปลงเกษตรที่พูดได้ว่าเป็นแปลงเกษตรปลอดสารเคมีก็ว่าได้สามารถทำได้นะฮะโดยใช้ผลิตภัณฑ์เพียวเป็นตัวช่วยแต่ต้องดูแลตั้งแต่ตอนเป็นเมล็ดจริงๆเลยครับลุงอำนวยฮะลุงอำนวยใช้เพียวผงอย่างเดียวครับผมไม่ได้ใช้เพียว1เพียว2เลยนะครับไม่ได้ใช้เพราะว่ายังไม่รู้จักไอ้ตอนนั้นพอเปิดทุกข์อ่ะเพิ่งมาเจอเพียวผงพอใช้มาแล้วจากอย่างอื่นมาแต่พอมาใช้กับเมลอนตอนนี้ทั้งฤดู60วันเนี่ยนะฮะใช้เพียวผงไปทั้งหมดกี่ซองลุงถามหน่อยประมาณเหรอประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ7ซอง7ซองครับผมเฉลี่ยแล้วประมาณ7ซองใช่7ซองจริงเพราะเฉลี่ยเพราะว่าเราซื้อมาทัวร์บ้างอะไรบ้างนะคือจริงๆใช้หมดใช้หมดแต่ทีนี้มาเฉลี่ยแล้วว่าทั้งนี้ผมซื้อมา10ไอ้ชุดนั้นผมซื้อแตงตรงนู้นนะนี่ว่าแล้วมาทำตรงนี้ปุ๊บ15ซองที่มาซื้อแล้วก็มาตรงนี้เฉลี่ยแล้วก็คือเฉลี่ยแล้วเพราะมีส่วนพื้นที่ส่วนอื่นๆอีกนะครับก็แปลว่าเนี่ยประมาณ7 ซองโอ้7ซองเนี่ยแต่จริงๆคุณผู้ชมฮะถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยนะต้องบอกว่าโหคุณผู้ชมลดต้นทุนไปได้หลายอย่างจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสามารถจะทำให้แปลงเกษตรแปลงนี้เนี่ยปลอดจากสารเคมีอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าหลายคนเนี่ยมักจะพูดว่าการทำเมลอนการทำพืชตระกูลแตงเนี่ยแตงโมแตงไทยพวกเนี้ยใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีเยอะไปหมดบางคนขนาดเป็นผู้บริโภคเองเนี่ยยังไม่ค่อยกล้าแล้วนะครับนะฮะการจะกินแต่วันนี้ต้องบอกว่าสามารถจะกินได้ครับได้เลยปลอดภัยด้วยเพราะว่าไอ้ตัวนี้ปุ๊บยังไงต้องขึ้นห้างฮะครับไปขายตามเนี่ยเขาบอกว่ามาถึงตีแปลงนู้นเขาทำไม่ปลอดสารนะปุ๊บเขาทำปุ๊บมาถึงลูกค้ามาเจอสารครับหยุดเลยบอกเขาไม่ซื้อทีนี้เราก็บอกว่านั้นเขาขายเองครับแล้วไอ้เรานี่ก็บอกมาถึงแม่ค้าก็จะมาไวๆนี้เข้ามาดูครับว่าคือปลอดสารนะว่าแน่นอนลุงอำนวยคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลุงอำนวยจะได้ผลผลิตเท่าไหร่เคยประเมินผลผลิตไว้ไหมฮะประเมินนั่นเหรอเคยคิดไว้ไหมฮะเคยคิดอยู่นะเอาตันสักพูดง่ายๆสักสองตันก็พอครับโอ้สองตันพอ แต่พูดง่ายๆว่า 3,000 ต้นนี่ก็เฉลี่ยว่าลูกละโลมันคงจะได้สัก3 ตันคิดว่าเฉลี่ยว่า2ตันพอเอาตำลงมาด้วย2ตันพอตันนึงเนี่ยถ้าพูดถึงกิโลเลยดีกว่าเป็นกิโลกรัมเลยดีกว่ามาซื้อถึงสวนใช่ไหมฮะครับผมพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อถึงสวนขายกิโลกรัมละเท่าไหร่ก็หลานเขาทำนะก็ได้29บาท30บาท30บาทตันนึงก็ประมาณ 30,000 ครับผมนะฮะตันนึง 30,000 3ตันก็แสนนึงลูกอำนวยลงทุนไปเท่าไหร่อ่ะหมื่นกว่าบาทอ่ะก็จะทำอีกไหมเนี่ยก็ยังว่าทำต่อก็พูดง่ายๆถึงว่าเรามาศึกษาจบตรงนี้แล้วก็อยากจะทำต่ออีกครับเขาพูดง่ายๆนั่นนะเขาลูกมันสวยอะไรก็หลานเขาบอกว่าโอ้โหมึงทำได้ยังไงบอกพูดง่ายๆจริงๆนะเราต้องมาดูลูกเลยอันนี้ใกล้แก่ยังไงลูกใกล้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสักอาทิตย์นี่ถือว่าลูกสวยไหมเนี่ยสวยมากๆเลยเขาบอกว่าผิวมันสวยไงเขาบอกผิวดีมากคุณผู้ชมฮะเนี่ยผิวเนียนมากไม่มีร่องรอยของการถูกเจาะโดยแมลงเลยนะฮะแล้วลูกเนี่ยสมบูรณ์มากคืออย่างเงี้ยโอ้โหรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยก็คงจะช่วงนี้ยังพูดง่ายยังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ชิมก็พูดง่ายถ้าไอ้มันยังไม่ถึงกำหนดพูดง่ายเลยว่าประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าประมาณคงจะตัดได้คือได้ความหวานก็จบแค่นั้นก็แม่ค้าเขาเอามาซื้อไงนี่เราพูดง่ายว่าจะของก็ยังไม่ได้ชิมว่าอะไรก็ไม่ได้นั่นหมดเขาบอกว่าเขาจะมีไอ้ละมาวัดความหวานให้มันได้แล้วก็ตัดครับเขาอย่างนี้เราก็บอกว่า
รอความหวานรอคนมาซื้ อนัดคนมาซื้อว่าอีกประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงต่อจากนี้นะฮะครับผมต่อจากนี้คือจริงๆการปลูกเมลอนคุณปลูกฤดูไหนฮะเริ่มปลูกฤดูไหนก็ปลูกได้ทุกฤดูนะฮะแต่ที่ว่าขึ้นอยู่กับคนทำอยู่แค่นั้นเองอันนี้เรามาเก็บต้นเดือนมกราพอดีนะฮะครับทีนี้เขาทำไอ้ลงเดือนเขาก็ทำได้ตลอดครับแต่ถ้าลงเดือนก็ลงทุนมหาศาลครับผมทำมหาศาลเพราะเรามาทำตรงนี้ก็เขาพากันทำก็ว่าทำว่าสำเร็จครับงานครูว่าทำสำเร็จก็ตรงนี้เขามาดูโอ้โหว่ามันทำได้ยังไงวันนี้แล้วก็บอกว่าว่าอยู่งั้นเราก็บอกว่าตัวยาของกูมียาหมักเดี๋ยวไม่ได้บอกว่าใช่ไหมก็ใช่อย่างเงี้ยก็ใช้ควบคู่กันไปแต่ใครมาศึกษาหาความรู้ลุงก็บอกหมดครับใช่ไหมฮะเพราะจริงๆแปลงนี้ต้องถือว่าเป็นแปลงตัวอย่างจริงๆแต่วันนี้พยายามนะฮะที่จะหาลูกที่มันพอที่จะรับประทานได้พอจะมีไหมลุงมีเดี๋ยวให้อ้าวตายให้เดินหาเราไปหากันลุงฮะเราไปหากันขอได้สักลูกนึงขอชิมรสชาติสักหน่อยเอามากีต้าร์กีต้าร์หาหน่อยลูกชาติกรอบจริงมากกลับมาเห็นมาดูเขาบอกว่าโอ้โหมึงทำได้ยังไงอย่างเดียวนะที่เพียวตั้งใจเนี่ยคืออยากให้เราอ่ะได้ใช้อย่างนี้ต้องสามเคล็ดลับที่ทำให้เพียวผงสุดๆ1เพียวผงในซองประกอบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองจุลธาตุอาหารและกรดอะมิโนครบในตัวเดียว2เพียวผงทำให้หมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ย3ต้องใช้แคปซูลถึง15แคปซูลถึงจะเทียบเท่ากับเพียวผง1ซองนี่คือ3เคล็ดลับที่มีในสุดๆเพียวผงที่เดียวข้าว60 70วันปกติมันงามได้ขนาดนี้เหรอครับลุงป๋องมันไม่งามขนาดนี้หรอกครับมันเฮ้ยแค่เที่ยว3เที่ยวนั่นเองเนี่ย40ปีที่ผ่านมาเคยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรแล้วมันดูดีดูเด่นดูเจ๋งเหมือนใช้เพียวตอนนี้ไหมฮะก็ยังไม่เคยเห็นว่ามียี่ห้อไหนมันจะฉีดแล้วใบเพียวตั้งครับอย่างปีนี้ข้าวเขาแลขึ้นมาเสมอสวยใบตั้งเขียวเรื่อยๆไม่ได้เขียวงามจะถูกชาดแบบสมัยก่อนที่ใส่ปุ๋ยเยอะๆครับผักบุ้งของลุงป๋องเนี่ยสวยไหมใครเขาผ่านมาเขาว่าของผมดีทั้งนั้นว่ายอดดกก็แลเขาใช้เพียวแล้วก็แลดีอ่ะมันเพิ่งจะลองใช้ดูก็แลยอดออกดีแต่ตาดีครับผมก็ไม่ได้ใช้มานานแล้วเพิ่งจะลองหน้าหุ่นนี้หุ่นแรกนะฮะผมก็ว่าดีอ่ะอย่างนี้ต้องเพียวน้ำหนักดีฮะใบใหญ่ดีไหมฮะใบใหญ่ต้นละฮะต้นก็ดีต้นมันเนี่ยแหละต้นแบบเนี้ยตลาดเขาชอบงดที่แล้วไม่ยังไม่ได้ตั้งครับท้ายถิ่งไม่ถิ่งเลยเพราะว่ามันพูนหมดเลยโอ้ท้ายถิ่งใช้ปุ๋ยเปลืองไหมฮะไร่หนึ่งนี่ใช้ปุ๋ยกี่ลูก1ลูกแต่ตอนนี้พอใช้เพียวไปแล้วยังกับไร่เราก็ใช้แค่ครึ่งลูกใช้ครึ่งลูกอ่ะฮะคือถ้าไม่ใช้เพียวมาทีนี่เห็นผลเลยเหรอฮะบอกว่าใบนี่ไม่มีดีเลยเหรอใช้ไม่ได้เลยแหละพอใช้เพียวแล้วทำให้ผลผลิตดีดีและลดต้นทุนลงใช้มากี่ปีแล้วครับป้าอ้อย4ปี4ปีแล้วเหรอ4ปียังใช้ต่อเนื่องไปอีกนะใช่ยังใช้อยู่ก็โทรบอกสั่งเรื่อยเลยโปรโมชั่นพิเศษเพียวผง5ซองปกติ 2,000 บาทลดเหลือ 1,000 บาทเท่านั้น
สนใจโทร02-104-9999 085-142-1133สนับสนุนโดยเพียวผงสินค้าเกษตรใหม่มาแรงสุดกว่าจะหาเมลอนที่มันพอที่จะเอามาชิมได้เนี่ยคือจริงๆตอนนี้มันเหลืออีกประมาณสัก7วันครับผม7วันถึง10วันนะฮะแต่ตอนนี้ก็อย่างลูกนี้เท่าไหร่ฮะประมาณกี่โลเนี่ยประมาณโล3โล4นะประมาณโลกว่าๆนะครับผิวมันดูสังเกตจากลักษณะผิวสมบูรณ์นะฮะครับสมบูรณ์มากๆเลยยอมรับไม่มีแมลงเลยบ้านอื่นโดนแมลงวันทองบ้านนี้ไม่โดนนะฮะครับผมแล้วไม่มีสารเคมีด้วยกินได้นะลุงนะได้เลยครับเพราะว่าปุ๊บเขามาบอกว่าโอ้ยรับเปอร์เซ็นต์100%เลยบอกว่าถ้าตรวจสารเจอปุ๊บบอกว่ากูใช้ไอ้ของพวกนี้บอกไม่ต้องกลัวว่าลุงท้าเขาเลยเหรอครับผมบอกมาตรวจสารเคมีเลยเหรอครับผมนี่ขนาดไอ้ลูกเล็กๆนะกระปุบนะโหให้มาตัดไปกินไอ้กินน้ำพริกแกงเลียงอะไรพวกนี้ได้หมดยอมรับแต่ผิวสวยจริงๆขอยอมรับผิวสวยฮะแต่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวต้องชิมเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงอายุมันนะครับผมมีเวลาให้เขาอีกสักนิดนึงเนี่ยโอ้ชิ้นล่วงกินนะครับแต่รสชาติกรอบจริงว่านะผมไม่ชอบกินเมลอนผมว่านี่ขนาดยังไม่สุกเท่าไหร่นะครับผมอร่อยกว่าเมลอนบางร้านที่ผมไปซื้อด้วยซ้ำครับผมเพราะว่าบางทีเมลอนสุกแล้วเนี่ยลูกแหมดูข้างนอกนี่สวยงามมากครับผมแต่พอมาเปิดมาปอกมาจืดกว่านี้อีกอ่ะครับผมอันนี้ยังเริ่มอมหวานแล้วนะคุณผู้ชมฮะโอ้ยสุดยอดเลยแต่จริงข้างในมันน่าจะต้องส้มกว่านี้ครับน่าจะฉ่ำกว่านี้เออครับมันจะฉ่ำที่ว่ามันพูดง่ายๆว่าคือเข้าสีหมดแล้วแต่รสชาติความหวานยังไม่ได้เพราะว่ารออีกสักประมาณสัปดาห์หนึ่งต้องพิสูจน์ความหวานอีกสัปดาห์หนึ่งถึงจะรู้ยังไงก็ขอติดตามเรื่องนี้กับลุงอำนวยกันแล้วกันนะครับครับว่ารสชาติของเมลอนในสวนของลุงอำนวยเนี่ยที่ลงทุนไปแบบโอ้โหทุกคนอิจฉาว่าทำไมลงทุนการปลูกเมลอนได้ต้นทุนต่ำขนาดนี้ต่ำขึ้นมาจากหนึ่งก็คือเรื่องของปุ๋ยครับผมปุ๋ยนี่ลดต้นทุนมากๆเลยแล้วก็ปุ๋ยน้อยลงแล้วก็สารพวกสารเคมีไม่ต้องใช้สารเคมีไม่สารเคมีตอนนี้ถ้าลงทุนไปทีนึงนะครับขวดนึงก็เป็นหลักพันคราวนี้เขาตามหลานเขาตามว่าโรคมันเป็นอะไรแล้วปุ๊บผมมันซื้อยาทิ้งก็อย่างมันว่าหลักหมื่นขึ้นครับเกือบ 20,000 พูดง่ายๆแต่นี่เราทำตั้งแต่ต้นมาแล้วครับพูดง่ายๆเพียวผงก็พูดง่ายๆว่าทำปุ๊บมันก็ได้ผลอย่างเงี้ยเขาบอกเขามานั่งดูว่าโอ้โหมึงทำได้ยังไงเขาบอกว่าย้ำอีกทีนะตั้งแต่เริ่มต้นก็คือแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนอันนี้ลุงอำนวยพยายามเรียนรู้แล้วก็ลองทำลองผิดลองถูกตัวเองแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนเติบโตดีมากเพิ่มภูมิคุ้มกันมาตั้งแต่ตอนนี้เสร็จปุ๊บพอช่วงของการดูแล5วันฉีดเพียวทีเจ็ดวันฉีดเพียวทีนะถึงไหมฮะ7วันถึงไหมฮะก็5วัน7วัน3วันแล้วก็แล้วแต่คือจะค่อนข้างบำรุงมันหน่อยอยากจะฉีดเพราะว่าปุ๊บนะเขาบอกว่าเออมึงใช้ยามากครับเราก็ไม่อยากให้มันพลาดแล้วก็ทำตรงนี้ให้มันไวขึ้นหน่อยจาก7วัน15วันฉีดนี่ยังไอ้วันนี้เร็วเลยเร็วขึ้นหน่อยนึงเพียว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 
ครับผมและผลผลิตที่ได้ย้ำเลยนะฮะว่าพอแช่เมล็ดพันธุ์แล้วเนี่ยความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์นะฮะและอัตราการติดลูกติดต้นเนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ฮะถึงกี่เปอร์เซ็นต์ก็พอแช่เมล็ดพันธุ์แล้วเนี่ยก็ 100% เลย 100% นะฮะและอัตราการติดลูกนะฮะของทุกต้นที่ปลูกไป 100% เนี่ยติดลูกทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ฮะก็ 100% ก็คือ 100% เหมือนกันก็ 100% เหมือนกันแต่ที่ว่าได้ทุกต้นเลยได้ทุกต้นได้ทุกต้นแต่ที่ว่าพูดง่ายๆว่ามันจะต้นไหนเป็นโรคครับก็ว่าประมาณถอนออกประมาณสัก10-20ต้นประมาณนั้นครับผมลุงอำนวยไม่ได้โม้นะครับผมก็ใช้เนี่ยถ้าไปเนี่ยเดี๋ยวเขามาบอกขอมาดูสวนลุงอำนวยเนี่ยแบบโอ้โหแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่แย่เลยนะครับผมให้มาดูเลยว่าเป็นไงโอ้โหเขามาดูทุกวันติดถนนวันนี้เนี่ยคนที่สบประมาทลุงอำนวยไว้ว่าลุงอำนวยลงทุนเมลอนเนี่ยมันใช้ตังค์เยอะนะ20,000-30,000 บาทนะลุงอำนวยมีตังที่จะลงทุนขนาดไหนกล้าเหรอที่จะลงทุนวันนี้ลุงอำนวยทำได้แล้วเนี่ยครับผมเขากลับมาเห็นบ้างไหมกลับมาเห็นมาดูเขาบอกว่าโอ้โหมึงทำได้ยังไง อันนี้ยอมรับว่าเขามาปุ๊บเขามานั่งดูแล้วก็มานั่งคำด้วยนะโอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าไปดูที่อื่นร้านเลยเขาทำมันก็ไม่ได้อย่างนี้เขาทำเพราะว่าแถวนี้พูดง่ายๆทำก็ไม่ได้ขนาดนี้ครับแล้วก็ดูตั้งแต่ผมทำมาทุกนะใส่เพียวผงอะไรผมก็บอกใช้ยาธรรมดาดูแล้วกันว่ายาได้ไหมอะไรในนี้ปลูกซ้ำเก่าด้วยไม่ใช่ที่ใหม่ถ้าที่ใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ก็ต้องบอกว่าฤดูหน้ารู้อำนวยทำต่อแน่นอนแน่นอนครับแล้วก็ใช้เพียวต่อไหมฮะปอต่อแน่นอนใช้เพียวผงต่อแน่นอนรู้อำนวยยังไม่เคยใช้เพียวหนึ่งเพียวสองฉะนั้นวันนี้ครับถามความพึงพอใจพึงพอใจกับผิวผงขนาดไหนฮะโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหความจริงว่าสุดยอดจริงครับและต่อไปนี้นะฮะอยากจะให้ลุงอำนวยได้ใช้เพียว1เพียว2ด้วยฉะนั้นวันนี้เอามาฝากลุงอำนวยเลยโอ้นี่ไงถุงเพียวสวยๆใบนี้ข้างในก็ประกอบด้วยเพียว1นะครับนี่ให้ลุงอำนวยถือเลยนะครับนี่แล้วก็เพียว2ครับผมนี่นะครับครับผมลุงอำนวยครับเพียว1กับเพียว2ใช้งานได้ควบคู่กับเพียวผงเลยนะฮะครับผมแต่เพียว1กับเพียว2เขาก็จะมีผลดีแตกต่างกันไปครับผมใช้คู่กันทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าการทำเกษตรการปลูกเมลอนของลุงอำนวยจะประสบความสำเร็จมากขึ้นไปกว่านี้ด้วยครับผมเพียว1คือวัคซีนพืชครับผมเพียว2คือวิตามินพืชนะฮะครับผมซึ่งจะให้ความแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็รสชาติที่ดีด้วยครับผมและในนี้ยังประกอบไปด้วยนี่นะฮะอันนี้ปฏิทินครับเพียวนะครับครับผมอันนี้ฝากให้ลุงอำนวยผมถือไว้ก่อนครับผมลุงอำนวยฮะวันนี้ถ้าหากว่าให้ลุงอำนวยแนะนำให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ชมรายการอยู่อยากจะลองปลูกพืชชนิดใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางพืชบางชนิดเราไม่เคยแตะต้องมาก่อนและยากเนี่ยอย่างกับการปลูกเมลอนเนี่ยครับรวมหน่วยจะแนะนำให้เขายังไงฮะในการเพาะปลูกหรือว่าเคล็ดลับในการเพาะปลูกครับก็ลองใช้ดูเพราะว่านี่ผมก็ความสำเร็จเพราะว่านี่ผมเริ่มตั้งแต่ต้นเลยครับเพราะว่ายังไงเพราะว่าผมใช้เพียวผงมันตั้งเน้นว่าใช้ดีครับมันไม่ได้รักษาโรคนะฮะเพราะว่ามันพูดง่ายว่าคือมันป้องกันได้ทุกอย่างครับแมลงพวกพืชผักอะไรพวกนี้ได้หมดอ่ะเพราะนะพวกนะไอ้พวกแมลงเนี่ยกำจัดได้หมดแต่ความเขียวเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยลองไปรวมโดยลองใช้คู่กันนะครับเพียวผงเพียว1เพียว2ควบคู่กันไปมันจะทำให้การเกษตรง่ายขึ้นเยอะแล้วลุงด้วยฮะถ้าไม่มีเพียวไม่ว่าเพียวผงเพียว1เพียว2รวมโดยจะปลูกเมลอนได้ประสบความสำเร็จแบบนี้ไหมฮะโอ้โหผมยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงยังไม่รู้ว่าเป็นไงครับผมเพราะจริงๆที่พูดได้เนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าจากประสบการณ์ของการปลูกเมลอนในพื้นที่บริเวณนี้นะครับครับประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างประสบความสำเร็จก็ใช้เงินเยอะครับผมไม่ประสบความสำเร็จก็บางทีใช้เงินเยอะเหมือนกันแต่ไม่ประสบความสำเร็จก็มีครับผมนะฮะแต่ลุงนวยถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จลุงนวยฮะครับถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่นี้หรือว่าพื้นที่อื่นๆอยากจะมาพูดคุยอยากจะมาศึกษาแปลงปลูกเมลอนของลุงนวยมาได้ที่ไหนยังไงฮะก็ร้านที่90ครับก็หมู่6ตำบลดอนมะเกลือครับมาที่นี่เลยนะฮะเจอลุงอำนวยแน่นอนครับผมนะครับ
วันนี้นะครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำให้เกษตรกรสามารถจะเพาะปลูกได้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับพืชแมลงต่างๆที่จะมารบกวนรับรองว่าคุณผู้ชมจะสามารถจะห่างไกลจากเรื่องพวกนั้นได้ถ้าหากคุณผู้ชมใส่ใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เพียวจะเป็นตัวช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะหลวงหน่วยครับวันนี้มีคนผ่านไปมาเอาผลิตภัณฑ์อื่นๆมาให้ใช้จะใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอย่างนี้ต้องทำยังไงครับอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวเมลอนกลับบ้านแล้วครับคุณผู้ชมฮะเหลือครึ่งลูกก็เอานะเอาหมดแล้วนะครับเพราะว่าผลผลิตดีๆอร่อยแบบนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่านี่ไม่ใช่ฟลุกนะฮะนี่เป็นฝีมือของเกษตรกรจริงๆแล้วก็เป็นฝีมือของเกษตรกรที่รู้จักคิดรู้จักทําและรู้จักเลือกนะฮะเลือกเอาผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างผลิตภัณฑ์เพียวเนี่ยมาเป็นตัวช่วยในการทําการเกษตรคุณผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าแม้กระทั่งพืชที่ปลูกยากๆเนี่ยเป็นพืชปราบเซียนอย่างเมลอนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าโหเชื่อได้เลยว่าผมเองคุณผู้ชมผู้เป็นผู้บริโภคเองเนี่ยก็ได้รับรู้มาตลอดเวลาว่าพืชพวกนี้เนี่ยห่างไกลจากสารเคมีไม่ได้หรอกครับจะต้องใช้สารเคมีควบคู่กับการเพาะปลูกไปไม่งั้นเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้ทานเมลอนอร่อยอร่อยรสชาติดีๆหรอกแต่วันนี้ที่นี่ทำได้นะครับแล้วก็ต้องยกนิ้วให้เลยจริงๆสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกเมลอนโดยห่างไกลจากสารเคมีให้มากที่สุดเขาก็บอกนะฮะว่าเขาก็เตรียมตัวที่จะถ้าหากว่ามีพวกแมลงศัตรูพืชอะไรมาลงเนี่ยเขาก็จำเป็นจะต้องใช้สารฆ่าแมลงเหมือนกันแต่ที่ผ่านมาทั้งฤดู2เดือนกว่าๆไม่มีแมลงมารบกวนนะครับนี่ก็คือสิ่งนึงที่เขาคิดไว้ว่าการที่ดูแลพืชตั้งแต่เริ่มต้นของการเพาะปลูกนะฮะตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ตั้งแต่การปลูกในช่วงแรกๆตั้งแต่บำรุงต้นมาจนถึงออกมาเป็นผลเนี่ยสำคัญที่สุดครับต้องดูแลอย่างใกล้ชิดทีเดียวกลายเป็นแปลงทดลองที่ทำให้ทุกคนในพื้นที่ในชุมชนต้องมาศึกษานะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยทุกคนสามารถประสบความสำเร็จแบบนี้ได้แต่วันนี้ที่แนะนำไปนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยรู้จักผลิตภัณฑ์เพียวหรือแม้กระทั่งบางคนใช้เพียวผงมาอย่างลุงอํานวยเนี่ยนะฮะใช้แต่เพียวผงมาอย่าลืมครับเพียว1และเพียว2เป็นตัวสำคัญไม่แพ้กันนะฮะในการที่ต้องดูแลต้นพืชแต่ถ้าหากว่าใครต้องเลือกก็เลือกได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ได้ทั้งหมดเพียว1คุณสมบัติที่สำคัญเนี่ยหลายคนมักจะยกให้เพียว1เนี่ยเป็นวัคซีนพืชนะฮะก็คือพืชที่ได้รับเพียว1เข้าไปก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็ต้านทานต่อโรคโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็เพียว2เนี่ยต้องถือว่าเป็นวิตามินรวมสำหรับพืชพืชได้รับวิตามินรวมดูแลต้นให้แข็งแรงให้เค้าเรียกว่าสมบูรณ์แล้วเนี่ยผลผลิตที่ได้นะครับรสชาติของผลอย่างเช่นผลไม้นะฮะหรือแม้กระทั่งพืชผลทางเกษตรชนิดไหนๆเนี่ยก็จะได้รสชาติที่ดีขึ้นและรวมถึงสุดๆของนวัตกรรมการเกษตรในวันนี้เพียวผงนะครับทั้งหมดนี้มาใช้ร่วมกันนะครับเพียว1เพียว2และเพียวผงมาผสมในอัตราส่วนที่แนะนำใช้พร้อมๆกันก็สามารถที่จะฉีดพ่นไปพร้อมๆกันได้เหมือนกันนะครับในรอบเดียวไม่ยากเลยใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้เกษตรกรที่อยากประสบความสำเร็จนะครับลองติดต่อเข้ามาหรือสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับที่เว็บไซต์ www.gasetpeel นะครับและอีกช่องทางนึงคือ ID Line นะครับโดยแอดเข้ามาที่ @sign นะครับ gasetpeel วันนี้มีช่องทางใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆที่มีมอบให้กับคุณผู้ชมนะครับในแอปพลิเคชัน GreenPeel นะครับคุณผู้ชมมีสมาร์ทโฟนเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่ Play Store นะคุณผู้ชมก็เข้าไปหาพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับ Green Peel นะครับคุณผู้ชมก็ดาวน์โหลดเข้ามาแล้วก็ลองเข้าไปดูครับโปรโมชั่นดีๆนั้นจะมีอะไรบ้างมีมอบให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับทุกช่องทางในการสื่อสารเราไม่พลาดกันคุณผู้ชมสามารถติดต่อสื่อสารแล้วก็ถามรายละเอียดของการเพาะปลูกมาได้ทุกเรื่องราวนะครับและทุกเรื่องมีอยู่ในรายการเกษตรเพียวๆอีกเหมือนกันแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับสำหรับประสบการณ์ใหม่ๆของการเพาะปลูกจะมีอะไรบ้างติดตามได้ในรายการเกษตรเพียวๆวันนี้ผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแต่อย่าลืม
สุดๆเพียวผงตัวเดียวอาหารพืชครบหมดปัญหาค่าปุ๋ยหมดปัญหาค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่สุดๆเพียวผงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปหมดใส่ไข่ก็ไม่รู้แหละนั่นไปละโปรดักชั่นจะบอกให้